มาพี่บอยมาที่เรื่องของเรากันก่อนดีกว่าวันนี้พี่บอยจะหยิบเรื่องอะไรมาคุยกันดีครับพี่เป็นเรื่องของผีปอบแล้วกันคือปอบชนิดนี้เนี่ยมันเป็นปอบที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในปอบระดับที่ดุอ่ะหมายความว่าคือมันปอบไม่ได้เหมือนกันไปหมดเหรอพี่ถูกครับมันก็จะมีพวกปอบเชื้อปอบสายปอบเวทอะไรพวกเนี้ยถ้าเป็นพวกปอบสายหรือพวกปอบเชื้อพวกเนี้ยมันจะไม่ค่อยยุ่งวุ่นวายกับคนครับเขาก็จะมีชีวิตที่อยู่ค่อนข้างสันโดษคือไม่ปลูกบ้านอยู่ใกล้แหล่งชุมชนแล้วก็จะไม่สูงสิงกับใครผิดกันกับปอบพวกปอบเวทเนี่ยถามว่ามันมาได้ยังไงมันมาจากคนที่มีวิชาคมแล้วผิดคำครูของนั้นมันย้อนกลับมาหาตัวเองครับก็คือมันก็เลยกลายเป็นปอบแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าไอ้ปอบเวทเนี่ยปอบสุดชนิดนี้เนี่ยมันสามารถที่จะใช้ชีวิตปะปนกับผู้คนได้โดยการที่มันยังเป็นพ่อมดหมอผีแต่หารู้ไหมว่าไอ้คนที่มันรักษาไปนั่นส่วนใหญ่คือเหยื่อของมันทั้งนั้นเฮ้ยหรอใช่เพราะว่าปอบชนิดเนี้ยตามที่ลุงแกเล่าให้ฟังอะนะเขาก็บอกว่ามันก็จะอาศัยวิชาอาคมของสิ่งที่มันได้อยู่ในร่างแล้วอะก็เหมือนกับแบบพอเรามีคนมารักษากับมันอย่างเงี้ยมันก็จะแฝงนึกออกไหมมันก็จะถอดจิตของมันเนี่ยไปแฝงกับคนไข้จากนั้นมันก็กินข้างในพอมันกินเสร็จมันก็กลับมาอยู่ที่เดิมแล้วคนที่ไปรักษากับมันส่วนใหญ่ก็ไม่รอดสักคนก็ตายครับก็ประมาณนั้นแล้วปอบเบสเนี่ยมันเป็นปอบที่ลุงแกบอกว่าค่อนข้างที่จะจับมันยากเพราะมันเป็นคนเป็นผีปอบชนิดหนึ่งที่มันจะระวังเนื้อระวังตัวเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าตัวมันเป็นปอบเพราะฉะนั้นเวลาถ้ามันจะออกไปหากินหรืออะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่เลยนะมันก็จะเหมือนประมาณว่าลับตาคนเป็นที่ลับตาคนถ้ามันหากินหมูเห็ดเป็ดไก่ไม่ได้จริงๆคนมันก็กินนะโอ้ครับใช่คนมันก็กินมันก็เคยมีเรื่องเล่าอยู่ครั้งหนึ่งที่ลุงแกเล่าให้ฟังอ่ะว่าตอนนั้นอ่ะมันมีผีปอบอาละวาดแล้วคนในหมู่บ้านเนี่ยคือมีคนโดนก็เป็นชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเขาออกไปหากบหาเขียดอะไรตามปกติอะนะวิถีตามคนบ้านนอกอะนะแล้วทีนี้ด้วยความที่ว่าณตอนนั้นณสมัยนั้นเนี่ยมันเรื่องพวกนี้มันยังมีความเชื่ออยู่คือคนตายเนี่ยไม่มีบาดแผลอย่างอื่นเลยนอกจากที่ท้องสภาพคือท้องเนี่ยโดนกรีดออกแล้วควักไส้ออกไปโดนควักเครื่องในเนี่ยออกไปหมดเลยคือไม่เหลือเลยแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าพอไปเจอศพเนี่ยมันก็ปากต่อปากแล้วเรื่องมันก็เลยรู้ไปถึงหูลุงผมอ่ะเขาก็เลยเดินทางไปดูที่เกิดเหตุพอไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยก็ปรากฏว่าก็เป็นคนในละแวกหมู่บ้านเดียวกันอะไรประมาณเนี้ยก็ไปเจอเนี่ยสภาพที่ท้องเนี่ยมันโดนกรีดออกคือจากบาดแผลลุงอ่ะเขาบอกว่ามันไม่น่าจะใช่สัตว์ใหญ่ที่มากัดมาแทะเพราะว่าถ้าเป็นสัตว์ใหญ่อย่างพวกเสือพวกอะไรพวกเนี้ยหรือหมีอ่ะนะถ้ามันจะกัดหรือมันเข้าโจมตีมันจะทิ้งรอยเขี้ยวกับรอยเล็บอย่างเสือเวลามันจะโจมตีเหยื่อมันก็จะเล่นที่ตัวช่วงต้นคอแต่ถ้าเป็นหมีเนี่ยถ้าเป็นหมีเนี่ยเวลาเจอหมีมันก็กัดเวลามันกัดมันก็กัดที่ช่วงคอเหมือนกันหัวคอไหล่อะไรพวกนี้แล้วมันจะใช้กรงเล็บเนี่ยฉีกเหยื่อออกไม่ว่าจะเสือจะหมีอะไรพวกนี้แต่เนี่ยคือบาดแผลตามตัวอย่างอื่นไม่มีนอกจากที่ท้องแล้วมันที่น่าแปลกก็คือเครื่องในเนี่ยมันหายไปหมดเลยพอเครื่องในมันหายไปเนี่ยทีนี้ลุงแกก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเขาก็มีการเรียกคนในหมู่บ้านพวกผู้นำหมู่บ้านอะไรเนี่ยเขาก็มาประชุมร่วมกันกับคนในหมู่บ้านเขาก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันชาวบ้านเนี่ยกลางค่ำคืนเนี่ยขอชายชะกันที่มีอาวุธครบมืออย่างน้อยๆเนี่ย2 หรือ 3 คนขึ้นไปช่วยเดินลาดตระเวนคอยสอดส่องดูแลความเรียบร้อยแล้วเวลาจะไปไหนมาไหนเนี่ยแนะนำไม่ให้ไปคนเดียวถ้าไปจะต้องมีคนไปด้วยอย่างน้อย2 หรือ 3 คนไม่ว่าจะไปเข้าห้องน้ำทำธุระอะไรริมทาง
เขาก็จะไม่ให้ไปคนเดียวเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกโจมตีได้ตอนที่ลุงไปเห็นสภาพศพเนี่ยชาวบ้านเขาก็ถามบอกว่ามันใช่ผีปอบไหมอะไรไหมด้วยความที่ว่าปากชาวบ้านเนาะเขาก็บอกว่าผีปอบมันต้องฉีกท้องดิมันจะใช้เล็บมันอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นลุงแกก็เลยพูดสวนมาบอกว่าผีปอบเนี่ยมันไม่ต่างอะไรจากคนธรรมดาทั่วไปหรอกมันไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์หรือเล็ดเดชอะไรมากถึงขนาดที่ว่ามันสามารถกางกรงเล็บออกมาได้เหมือนเสือแล้วจ้วงท้องของคนตายมันไม่ใช่ลุงเขาก็บอกแบบนี้นะเขาก็บอกว่าบางทีอ่ะในละครในหนังในละครหรืออะไรของแกไม่รู้นะแกพูดแกก็บอกว่าไปเชื่อชาวบ้านที่อื่นมาแล้วก็มาปลูกฝังกันเอาเองอะไรประมาณเนี้ยครับแต่จริงๆแล้วผีปอบเนี่ยลุงแกบอกว่ามันก็เหมือนคนทั่วๆไปเนี่ยแหละแต่มันผิดพิสัยตรงที่มันกินนี่แหละมันจะกินไม่เหมือนชาวบ้านมันจะกินของสดของเช้าครับของที่ปรุงสุกมันจะไม่แตะเลยแต่ถ้าบางทีเนี่ยมันมีเหตุจำเป็นหรือความจำเป็นเพื่อที่จะไม่ให้ใครรู้ว่าตัวมันเป็นปอบมันก็อาจจะมีบ้างที่ไปแฝงตัวอยู่กับชาวบ้านเพื่อที่จะเลือกหาเหยื่อของมันในวันถัดไป มันก็แกล้งไปช่วยงานช่วยนู่นช่วยนี่ช่วยนั่นแต่ผีปอบอ่ะปอบเวทอ่ะมันต่างกันจากพวกปอบเชื้อปอบสายพวกเนี้ยตระกูลเนี้ยมันจะไม่สบตาคนมันจะเลี่ยงผู้คนแต่ปอบเวทอ่ะปอบพวกมีวิชาอาคมเนี่ยมันสามารถที่จะสบตาคนก็ได้ก็เหมือนคนปกติอย่างที่บอก ทีนี้เนี่ยพอศพเนี้ยเป็นศพแรกก็มีการประชุมจัดเวียนยามเดินลาดตระเวนกันผัดกันพอถึงเวลาก็ผัดจนเช้าเชื่อไหมขนาดมีคนเดินลาดตระเวนควายของชาวบ้านเนี่ยตายคาคอกเลยคือลักษณะเนี่ยเหมือนกับแบบว่าควายเนี่ยมันไม่ได้มีอาการตื่นกลัวหรืออะไรเลยนะครับแต่ท้องของมันเนี่ยคือมีร่องรอยเดิมเครื่องในหายหมดตอนที่เดินลาดตระเวนกันลุงแกก็เรียกคนที่เดินลาดตระเวนเขาก็ถามว่าเห็นมีอะไรผิดปกติมีอะไรผิดสงสัยไหมเขาก็บอกก็ไม่มีนะพอลุงแกเดินไปดูในที่เกิดเหตุปรากฏว่าไปเจอรอยเท้าคนซึ่งเดินย่ำเข้าไปในคอกแล้วรอยเท้าเนี่ยค่อนข้างเป็นรอยเท้าเล็กลุงแกก็เลยสันนิษฐานว่ารอยเท้าเนี่ยน่าจะเป็นรอยเท้าของผีแล้วลักษณะคือมันเดินเนี่ยมันเดินออกมาเหมือนประมาณว่าป่าหลังบ้านของเจ้าของวัวควายครับมันเดินออกมาจากทางนั้นลุงแกก็เลยเดินตามรอยพอเดินตามรอยไปปั๊บแกก็ไปเจอกองเลือดกองหนึ่งซึ่งเข้าใจว่าไอ้เจ้าผีปอบตัวเนี้ยตอนที่มันควักไส้ควักอะไรมันคงจะมีบางส่วนที่หล่นแล้วมันก็เก็บแล้วมันก็เดินหายเข้าไปแต่ลุงแกไม่ตามเข้าไปนะลุงแกไม่เข้าไปเพราะลุงแกรู้ดีว่าถ้าเกิดเข้าไปเนี่ยต่อให้เป็นกลางวันเนี่ยถ้ามันซุ่มโจมตีหรือมันซุ่มที่จะปักทำร้ายลุงเนี่ยโอกาสพลาดจะมีเยอะทีนี้ด้วยความที่ว่าลุงแกเนี่ยอยากจะรู้ว่าใครเป็นปอบลุงแกก็เลยบอกกับผู้นำหมู่บ้านว่าคืนนี้เนี่ยไม่ต้องให้ใครเดินลาดตระเวนนะส่วนงัวควายพวกเนี้ยถ้าเป็นไปได้ก็เอาไปที่วัดเอาไปผูกรวมไว้ที่วัดพอที่วัดเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะปลอดภัยถามว่าผีปอบมันเข้าวัดได้ไหมได้นะได้แต่มันจะเข้าไปทำอะไรในวัดเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากเพราะว่ามันไม่เหมือนกับในหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นที่กว้างแต่วัดมันมีขอบเขตมีรั้วมีกำแพงมันสามารถจัดเวรยามเนี่ยเฝ้าได้เฝ้าหน้าประตูเฝ้าฝั่งนี้ฝั่งนู้นฝั่งนั้นคือถ้าจะเดินลอดสายตาไปเนี่ยยากนะถูกไหมเพราะรั้วมันก็ค่อนข้างที่จะมีมันก็จะมีรั้วรอบขอบชิดของเขาอ่ะครับถ้าอย่างสมมุติว่าเอาคนสองคนเฝ้าประตูเขาก็จะทําเป็นเหมือนนั่งร้านขึ้นไปอ่ะแล้วคนก็จะปีนขึ้นไปอยู่ข้างบนใครมีมีดมีปืนอะไรเขาก็พกกันขึ้นไปพอถึงเวลาเดี๋ยวก็ไอ้คนที่คอยสับเปลี่ยนเวรที่เขานอนอยู่ในวัดพอถึงเวลาเดี๋ยวเขาก็ตื่นเขาก็มาสับเปลี่ยนเวรกันทีนี้เนี่ยโอกาสที่ผีปอบมันจะเข้าไปเนี่ยก็ยากละ
เพราะมันมีคนเฝ้าผิดกันกับหมู่บ้านคนมันเดินลาดตระเวนผีมันซุ่มอยู่ในที่มืดอ่ะพอคนมันเดินผ่านไปปั๊บผีมันเห็นแสงไฟคนเดินผ่านไปปั๊บมันก็ออกมาถูกไหมแต่ถ้ากับในวัดเนี่ยยากเลยทีนี้เนี่ยลุงเนี่ยแกบอกว่าแกสืบหาเนี่ยเป็นอาทิตย์นะเป็นอาทิตย์ไม่เจอตัวไม่เจอตัวไม่รู้ตัวแต่ด้วยเดชบุญอะไรไม่รู้นะปรากฏว่าอยู่ๆเนี่ยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นเด็กในหมู่บ้านมาเดินซื้อขนมแล้วลุงแกอยู่ที่ร้านค้าในระหว่างที่ลุงแกกำลังซื้อของเนี่ยเด็กคนนี้มันมาเดินที่ร้านขายของเดินมาที่ร้านขายของมันมาบอกกับคนขายของที่ร้านเนี่ยบอกว่ามีไส้ไก่สดๆขายไหมอะไรประมาณเนี้ยทีนี้ลุงแกก็หันไปถามเด็กแกยืนซื้อของนะกินเลือกของอยู่แกก็เลยหันไปถามเด็กว่าจะเอาไส้ไก่สดๆไปทำไมลุงแกถามเสร็จปั๊บก็เหมือนกับแบบถามปกติอะแหละตอนแรกก็ไม่ได้สงสัยอะไรเด็กมันก็เลยสวนกลับมาบอกว่าพอดีว่าป้าของเขาอะใช้ให้มาซื้อเอาไปทำกับข้าวแล้วลุงแกก็เลยบอกว่านี่ไงถ้าจะเอาไส้ไปทำกับโครงกับข้าวอะไรพวกเนี้ยเขามีไส้แห้งไส้ที่มันตากแห้งอะนะกับไส้ที่มันล้างแล้วอะไรแล้วเนี่ยเขามีใส่ถุงเอาไว้ทำไมไม่ซื้อใส่ถุงเอาไปขายทำไมเอาไปเป็นแบบสดๆเด็กคนเนี้ยมันก็เลยตอบบอกไม่รู้ป้าให้มาซื้อพอสิ้นสุดเสร็จปั๊บเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าจะเอาไส้ไก่สดอะต้องมาตอนเย็นนะตอนเนี้ยคือเขาทำหมดแล้วก็ให้มาอีกทีตอนเย็นเด็กก็เดินกลับไปแล้วทีนี้พอเด็กเดินกลับลุงแกก็เลยหันหลังไปมองลุงแกก็สงสัยพอลุงแกสงสัยเสร็จปั๊บลุงก็เลยสะกดรอยตามเด็กคนนี้ไปจนกระทั่งไปเจอบ้านของเด็กคนนี้แล้วเด็กคนนี้ก็เดินขึ้นบ้านแต่ที่น่าผิดสังเกตคือบ้านหลังนี้ปิดประตูหน้าต่างหมดเลยพอเด็กไปเคาะประตูเรียกปั๊บมีคนเปิดประตูเด็กก็เดินเข้าไปแล้วก็ปิดประตูจากนั้นเด็กก็ไม่ได้ออกมาอีกเลยลุงแกก็เลยสงสัยละทีนี้เนี่ยลุงแกก็เลยเดินกลับมาที่ร้านค้าแล้วก็บอกคนที่ร้านค้าว่าถ้าผู้ใหญ่บ้านมานั่งกินกับแฟนกินอะไรที่นี่เนี่ยให้บอกผู้ใหญ่บ้านด้วยนะว่าให้มาหาลุงที่บ้านหน่อยจากนั้นลุงแกก็เดินกลับบ้านผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านบางส่วนเขาก็มานั่งดื่มนั่งกินที่ร้านเนี่ยประจำเป็นร้านประจำหมู่บ้านอ่ะนะเขาก็มานั่งดื่มนั่งกินสังสรรค์อะไรของเขาตามภาษาคุยกันถามถึงสารทุกข์สุขดิบของลูกบ้านอะไรประมาณเนี้ยแล้วทีนี้เนี่ยเจ้าของร้านเขานึกขึ้นได้เขาก็เลยเดินไปบอกผู้ใหญ่สกิดบอกผู้ใหญ่บอกว่าผู้ใหญ่ลุงผมอ่ะเขาเรียกให้ไปหาที่บ้านนะทีนี้เนี่ยพอผู้ใหญ่บ้านเขาได้ยินปั๊บเขาก็ลุกแล้วขอตัวออกจากวงแล้วเดินไปหาลุงผมที่บ้านก็ไปตะโกนเรียกจนกระทั่งลุงแกเปิดประตูออกมาก็เรียกผู้ใหญ่ขึ้นบ้านแล้วก็มีการพูดคุยกันสักพักหนึ่งจากนั้นเนี่ยพอตกตอนกลางคืนปั๊บเชื่อไหมว่าชาวบ้านลุงแกเอาชาวบ้านเนี่ยไปดักซุ่มตามจุดรอบบ้านของผู้หญิงของบ้านเด็กคนเนี้ยคือตอนที่เปิดเด็กมีคนเปิดประตูให้เด็กเข้าไปเนี่ยลุงแกบอกแกไม่เห็นตัวแกพาชาวบ้านเนี่ยประมาณเกือบ10กว่าคนได้เกือบ10กว่าคนนะไปดักซุ่มตามจุดตามพุ่มไม้ตามอะไรอย่างเงี้ยคือลุงแกจะไม่ให้จุดอะไรที่เป็นแสงสว่างเลยแกบอกให้ดักซุ่มแล้วนั่งนิ่งๆเงียบๆเลยนะครับแกบอกว่านั่งอยู่อย่างนั้นน่ะร่วมๆเกือบครึ่งชั่วโมงก็ปรากฏว่าเห็นเป็นผู้หญิงวัยกลางคนเปิดประตูออกมาท่าทางเนี่ยลุกลี้ลุกลนแล้วก็ปิดล็อกประตูเอาไว้ซึ่งลุงแกคิดว่าในบ้านหลังนั้นน่ะมีเด็กอยู่แล้วผู้หญิงคนเนี้ยเดินออกมาด้วยความที่ว่าเข้าใจนะว่าแกคงคิดว่าเอ๊ะแล้วเด็กคนเนี้ยหายไปไหนแกคิดแบบนี้นะว่าเด็กคนเนี้ยหายไปไหนแล้วทำไมผู้หญิงคนนี้ออกมาแล้วคนในบ้านเนี่ยจะมีแค่เด็กกับผู้หญิงคนนี้อยู่หรือยังไงอะไรประมาณเนี้ยแกคิดอย่างนั้นนะจนกระทั่งผู้หญิงคนนี้ล็อกบ้านล็อกอะไรเสร็จปั๊บเขาหันมาก็เหมือนกับแบบมองซ้ายมองขวาเหมือนประมาณว่ามีใครอยู่ไหมอะไรเงี้ยเหมือนกับแบบเขาระวังตัว
แล้วทีนี้เนี่ยพอผู้หญิงคนเนี้ยไม่เห็นว่ามีใครเขาก็เดินออกมาจากบ้านพอเขาเดินออกมาเนี่ยเขาก็มีการส่งสัญญาณกันส่งซิกส่งสัญญาณกันจนเห็นผู้หญิงคนเนี้ยเขาเดินดุม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 ไปทางหมู่บ้านครับลุงแกก็เลยส่งซิกส่งสัญญาณเนี่ยให้เหมือนกับแบบโอบสะกดรอยตามแบบโอบอีกคนหนึ่งไปทางซ้ายอีกกลุ่มหนึ่งไปทางขวาอีกกลุ่มไปทางซ้ายขยายค่าสายตาแล้วต้องทิ้งระยะห่างด้วยนะเพราะผีปอบมันค่อนข้างระวังตัวต้องทิ้งระยะห่างพอสมควรนะพอที่แบบในระดับสายตาที่จะมองเห็นได้แล้วต้องระวังตัวให้มากเขาก็เดินโอบล้อมไปเดินเดินลุงแกบอกว่าเดินไปเนี่ยเกือบใกล้จะถึงหมู่บ้านปรากฏว่าผีปอบมันหายไปครับหายไปตอนไหนก็ไม่รู้ทีนี้เนี่ยลุงแกก็นั่งซุ่มดูสักพักว่ามันหายไปไหนนั่งซุ่มอยู่อย่างนั้นอ่ะ2ชั่วโมงเต็มๆลุงแกเล่าให้ฟังนะว่า2ชั่วโมงเต็มๆไม่เห็นวี่แววมันครับเขาก็เลยส่งสัญญาณให้ทุกคนมารวมตัวพอทุกคนมารวมตัวกันปั๊บเอาแหละจุดตะเกียงจุดพบจุดอะไรกันตามที่ตัวเองพกออกมานะก็จุดให้แสงสว่างพอจุดให้แสงสว่างเสร็จปั๊บเขาก็เดินถือกันเข้าไปในหมู่บ้านเลยพอเดินถือกันเข้าไปในหมู่บ้านเสร็จลุงแกก็ตะโกนเรียกตะโกนเรียกชาวบ้านบอกเฮ้ยถ้าใครยังมีชีวิตอยู่เปิดประตูหน้าต่างออกมาสิเขาก็พากันเปิดเปิดลุงแกก็ตะโกนเขาก็เปิดเขาก็เปิดเอาก็เปิดพอลุงแกดูครบทีนี้ในระหว่างที่เดินไปคนในกลุ่มคนหนึ่งตะโกนบอกกับลุงว่าเฮ้ยกลุ่มเราเนี่ยหายไปคนหนึ่งนะเขาพูดแบบนี้เลยนะว่ากลุ่มเราเนี่ยหายไปคนหนึ่งลุงแกก็เลยหยุดหันหลังมาถามว่าใครหายไปวะครับตอนนั้นน่ะที่ลุงอาศัยเรียกกันเขาจะเรียกกันว่าไอ้ทิศไอ้ทิศอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็เรียกขึ้นนำหน้าว่าทิศแต่ตามท้ายด้วยชื่ออ่ะผมก็จำไม่ได้เนาะชื่อเขาก็จะเรียกว่าทิศเนี่ยหายไปทีนี้เนี่ยลุงแกก็ถามว่าทิศเนี่ยไปกับกลุ่มใครไอ้คนที่ไปกับกลุ่มพี่คนที่หายตัวไปเนี่ยเขาก็ยกมือขึ้นเขาบอกมันเดินตามหลังผมมาตอนที่สะกดรอยปอกแล้วลุงเขาถามว่าแล้วมึงได้หันหลังไปดูไหมว่ามันยังอยู่กับมึงไหมตอนที่กูเรียกรวมตัวพี่คนนี้เขาบอกเขาก็ไม่ได้หันหลังดูเพราะเขาได้ยินเสียงฝีเท้ามันเดินตามหลังเขาก็คิดว่ามันเดินตามหลังมาเขาก็เลยไม่ได้หันไปดูไงพอไม่ได้หันไปดูเสร็จแล้วตอนที่จุดคบจุดใต้กุดจุดอะไรกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้นับจำนวนคนนะเขาก็เดินเดินเดินตามจนกระทั่งมารู้อีกทีเนี่ยก็คือมีคนในกลุ่มเนี่ยเหมือนกับแบบว่าเดินตามหลังแล้วก็นับปรากฏว่ามันหายไปคนหนึ่งเท่านั้นแหละลุงแกบอกมึงเดินย้อนกลับไปทางเก่าเลยเดินย้อนกลับไปทางเก่าตรงที่ว่ามันหายตัวไป เขาก็เดินย้อนกลับไปเดินย้อนกลับไปแล้วก็เอาไฟส่องตามพื้นจนกระทั่งลุงเขาบอกว่าเฮ้ยคืนนี้คงหาไม่เจอพรุ่งนี้ค่อยหากันใหม่ครับเขาก็แยกย้ายกันกลับมาพักผ่อนพอเช้ามาเสร็จปั๊บลุงแกบอกว่ายังไม่ทันได้ลุกจากที่นอนเลยมีคนมาเคาะประตูหน้าบ้านตะโกนเรียกสะดังลั่นเลยบอกลุงตื่นหรือยังตื่นหรือยังลุงแกก็ลุกมาจากที่นอนแล้วก็เปิดประตูถามมีอะไรเจอแล้วนะไอ้คนที่ไปคืนนั้นน่ะมันตายแล้วนะ oh, เครื่องในมันหายหมดเลย ลุงแกก็ตกใจเลยบอกเฮ้ยอะไรวะงั้นมึงรอข้าแป๊บนึงอะไรประมาณนี้ลุงแกก็จัดแจงเข้าของแต่งเนื้อแต่งตัวเลยเตรียมเนื้อเตรียมตัวสะพายย่ามหน้าเน่อไม่ทันได้ล้างเลยลุงแกบอกกระโดดออกลงจากบ้านได้ปั๊บแกก็เดินตามผู้ชายคนนี้ไปดูก็ปรากฏว่าสภาพศพก็เหมือนกันคือที่ท้องเนี่ยมีร่องรอยของการโดนกรีดออกแล้วเอาเครื่องในไปทีนี้เนี่ยลุงแกก็เลยถามไอ้คนที่ผู้ชายคนนี้เดินตามหลังเขาลุงแกถามว่าเพราะว่าผู้ชายคนนี้ก็อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วลุงแกก็ถามว่าเฮ้ยตอนที่มันเดินตามหลังเองเนี่ยเองแน่ใจนะว่ามันเดินตามหลังเองผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าใช่มันเดินตามหลังผมจริงๆแต่ผมมันไม่ได้หันไปดูมันครับแล้วเองตอนที่เดินมารวมกลุ่มกันนะเองได้ยินเสียงฝีเท้าของมันไหมที่มันเดินตามหลังเองหรือเปล่าผู้ชายคนนี้เขาก็บอกว่าก็ไม่ได้ทันสังเกตพอลุงเรียกรวมตัวปั๊บเขาก็มารวมตัวกันเขาก็คิดว่าผู้ชายคนนี้ก็มารวมตัวแล้วก็เลยเดินพากันเดินเข้าหมู่บ้านก็ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เสร็จผีปอบไปแล้ว
ลุงแกบอกว่าผีปอบมันน่าจะรู้ตัวแหละแล้วผู้ชายคนเนี้ยคนที่เดินตามหลังคนเนี้ยเขาคงทิ้งระยะห่างจากผู้ชายคนเนี้ยพอสมควรคงจะทำธุระหรืออะไรแหละแล้วเดินตามหลังมาช้าก็คงจะทิ้งระยะห่างพอสมควรและไอ้เสียงฝีเท้าที่เดินตามหลังเนี่ยเข้าใจว่าผีปอบเนี่ยมันจะมาเล่นในผู้ชายคนนี้แต่เผอิญว่ามันเห็นผู้ชายคนเนี้ยเดินตามหลังกลุ่มเนี้ยมาแบบห่างๆห่างพอสมควรมันก็เลยหันไปเล่นในผู้ชายคนนี้เลยมันก็เลยหันไปปัดผู้ชายคนนี้เลยแล้วมันที่แปลกก็คือว่าผู้ชายคนเนี้ยไม่ได้ส่งเสียงเออะโวยวายอะไรเลยนะนั่นน่ะสิทีนี้ลุงพี่บอยผมก็จะถามอันนี้อยู่เหมือนกันว่าเขาเดินรั้งท้ายจากเพื่อนก็จริงแต่จังหวะที่เขาโดนทำร้ายอะไรสักอย่างผมว่าบางทีมันจะต้องมีลูกโวยวายบ้างนะว่าโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยคือเพื่อนไม่ได้ยินเสียงเลยหรอไม่เขาไม่ได้โวยวายไม่ได้อะไรเลยคือลุงแกเข้าใจว่าไอ้ผีปอบตัวเนี้ยมันก็คงไม่เบาครับนึกออกไหมคือมันก็คงไม่เบามันก็คงจะต้องมีวิชาที่ใช้ในการสะกดหรือมนต์สะกดครับอะไรสักอย่างนึงเนี่ยจนทำให้ผู้ชายคนนี้ตกอยู่ในภวังค์จากนั้นมันก็จัดการสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พอมันจัดการผู้ชายคนนี้เสร็จเนี่ยครับมันก็ไปมันก็ทิ้งศพไว้ตรงนั้นซึ่งลุงแกบอกว่ามันผิดวิสัยนะเพราะว่าถ้ามันฆ่าคนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะซ่อนศพนะเพื่อไม่ให้ใครรู้กว่าคนจะไปเจอก็นู่นนะศพเน่าไปแล้วแต่เนี่ยเหมือนกับแบบว่ามันรีบอะพอมันคงจะเห็นแสงไฟจากตะเกียงจากไอ้พบที่เขาจุดอะมันก็คิดว่าคนกลุ่มเนี้ยรู้ตัวแล้วมั้งแล้วจะออกมาล่ามันเชื่อไหมว่ายังมีเครื่องไหนห่างจากศพเนี้ยไปเนี่ยลุงแกให้ชาวบ้านนะเดินสำรวจรอบๆศพห่างจากศพไปอ่ะไม่น่าจะเกิน20หรือ39เนี่ยไปเจอพวงเครื่องในพวงนึงของศพอ่ะหล่นก็แสดงว่ามันรีบมันก็เลยไปทีนี้เนี่ยพอลุงแกรู้ปั๊บลุงแกบอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วแบบเนี้ยแกก็เลยไปที่บ้านหลังนั้นพอแกเดินไปที่บ้านหลังเนี้ยหลังนั้นเนี่ยพร้อมกับชาวบ้านที่มีความโกรธแค้นนะพอลุงแกรู้แล้วล่ะกับชาวไอ้คนที่ไปซุ่มดูเนี่ยเขารู้แล้วล่ะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นปอบก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นแม่หมอประจำบ้านอ่ะแม่หมอสมุนไพรอะไรพวกเนี้ยประจำหมู่บ้านนั่นแหละคือชาวบ้านเวลาเจ็บป่วยสมัยนั้นเนี่ยมันเดินทางลำบากในการที่จะไปรักษาในเมืองอ่ะใช่ไหมเขาก็จะมีเนี่ยพวกแม่หมอผีอะไรพวกนี้ปรุงยาสมุนไพรรักษาชาวบ้านพอลุงแกรู้ปั๊บว่าผู้หญิงคนนี้เป็นชาวบ้านเขารู้เขาก็พากันไปใครมีมีดเขาก็เอามีดไปใครมีปืนเขาก็เอาปืนไปไปยืนล้อมบ้านแล้วลุงแกก็ไปพอลุงแกไปถึงที่นั่นปั๊บแกก็ตะโกนเรียกเลยตะโกนเรียกอยู่นานลุงแกบอกนานมากก็ไม่มีใครออกมาทีนี้มีชาวบ้านไปสะกิดลุงบอกลุงประตูบ้านมันล็อกอยู่ลุงแกก็เลยขออาสาสามคนขึ้นไปบนบ้านพร้อมกับแกครับแกก็ให้ชาวบ้านงัดกุญแจออกงัดไอ้ตัวล็อกประตูออกพองัดตัวล็อกประตูออกเสร็จปั๊บเขาก็เปิดประตูเข้าไปพอเปิดประตูเดินเข้าไปข้างในเนี่ยคือลุงแกบอกสภาพในบ้านอะนะค่อนข้างที่จะรกแล้วมันมีโต๊ะหมู่โต๊ะหิ้งครูหิ้งของคนที่เรียนเวทอ่ะทางด้านเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะรกเหมือนกับแบบไม่ได้ทำความสะอาดไม่ได้อะไรเลยพอลุงแกเข้าไปถึงตรงนั้นเนี่ยลุงแกบอกแกได้กลิ่นเหม็นเน่าแรงมากลุงแกก็เดินหาที่มาเพราะบ้านหลังเนี้ยค่อนข้างที่จะเป็นบ้านใหญ่หน่อยมันมีนะลุงแกบอกมันจะมีห้องนอนต่างหากกับห้องทำพิธีต่างหากลุงแกก็เดินหาที่มาของกลิ่นพอแกเจอที่มาของกลิ่นเนี่ยมันเป็นห้องหนึ่งลุงแกก็เลยเปิดประตูเข้าไปพอเปิดประตูเข้าไปสิ่งที่พบเนี่ยคือเด็กคือศพของเด็กโอ้โหไอเด็กคนที่มาซื้อไส้สดนั่นนะนะใช่เป็นศพของเด็กครับเข้าใจว่าเป็นศพของเด็กแล้วทีนี้เนี่ยสภาพศพของเด็กเนี่ยครับ
ไม่ได้โดนผ่าท้องไม่ได้โดนลวงเครื่องไหนนะอืมแต่ศพเนี้ยลุงแกเจอเนี่ยแกร้องอ๋อเลยทำไมแกบอกหน้าเวทนาปอบมันสิงอยู่ในตัวร่างเด็กแล้วที่มันเดินออกไปมันเป็นซื้ออ่ะพอมันรู้ว่าเขาไม่มีขายปอบมันก็เลยออกจากตัวเด็กแล้วออกมาหากินนึกออกไหมนั่นแหละมันก็เลยเดินออกมาหากินพอมันเดินออกมาหากินเนี่ยก็ปรากฏว่ามีชาวบ้านเนี่ยตามล่ามันมันก็คิดว่ามันคงอยู่ที่นี่ไม่ได้มันก็เลยหนีออกแล้วทิ้งตัวเด็กไว้ซึ่งเด็กคนนี้น่าจะเสียชีวิตมาแล้วหลายวันก่อนที่ปอบมันจะมาอาศัยร่างนี้อยู่พอลุงแกเห็นอย่างนั้นลุงแกก็เลยบอกชาวบ้านว่าให้เอาศพเด็กไปไว้ที่วัดให้หลวงพ่อท่านทำพิธีเพราะว่าสงสารตัวเด็กซึ่งเด็กเนี่ยน่าจะอายุประมาณ10หรือ11ขวบได้น่าจะประมาณนั้นและทีนี้เนี่ยก็เลยมีการไปสอบสืบสอบหาญาติของเด็กคนเนี้ยก็สืบไปสืบมาก็ปรากฏว่าเป็นเด็กของอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งตัวป้าของเด็กคนเนี้ยเขาเป็นเหมือนกับแบบเขาเรียนวิชาอาคมเขาเรียนวิชาอาคมแล้วด้วยความที่ว่าตัวเขาเนี่ยเริ่มไม่ไหวเริ่มแบบแก่ชราแล้วอะไรแล้วแล้วมันไม่มีลูกหลานคนอื่นที่จะมารับสืบทอดพอเขากลัวไงเจ้าเผอิญว่าเด็กคนเนี้ยเป็นเด็กเป็นลูกเป็นลูกเป็นหลานของแม่หมอคนเนี้ยอืมเขาก็เลยเลือกเอาเด็กคนเนี้ยไปเรียนแต่แม่หมอคนเนี้ยเขาเป็นปอบอยู่แล้วแต่ลูกหลานนะไม่มีใครรู้จนกระทั่งพอเขาตายเนี่ยจิตของปอบมันก็เลยมาอาศัยร่างของเด็กอยู่พอปอบมันออกจากร่างของเด็กเข้าใจว่าเด็กคนนี้น่าจะตายแล้วแล้วพอดวงจิตกับไอ้จิตวิญญาณของปอบมันออกไปเนี่ยมันก็เลยทิ้งร่างของมันไว้แล้วตัวมันก็ไปครับทีนี้ลุงแกก็เลยบอกว่าออกตามล่ากันเขาก็พาคนในหมู่บ้านเนี่ยที่เป็นชายชะกันหนุ่มๆแน่นๆเนี่ย ออกตามล่าปอบนะแล้วก็ไปขอความร่วมมือแต่ละหมู่บ้านข้างเคียงกันเนี่ยให้ช่วยส่งคนออกมาตามล่าปอบเขาก็พาก็โอ้โหลุงแกบอกว่าตอนนั้นน่ะได้คนหนึ่งกลุ่มใหญ่เลยนะมีทั้งมีดไม้บางคนก็มีวิชาอาคมบ้างมีครูบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยลุงแกก็บอกว่าสบายใจแล้วเพราะอย่างน้อยอ่ะแกก็ไม่ได้สู้ปอบแค่คนเดียวก็ยังมีพรรคพวกที่พอมีวิชาอาคมได้มาเสริมได้มีกลุ่มชายชะกันมาเสริมอย่างน้อยๆการตามล่าปอบถ้าพลาดทั้งมาคนที่เหลือยังจัดการได้เขาก็พากันออกไปตามล่าล่ากันไปล่ากันมาอยู่เป็นอาทิตย์อ่ะครับไปเจอแต่ร่องรอยที่มันกินอย่างบางทีเนี้ยไปเจอซากไก่สี่ห้าตัวอย่างเงี้ยอยู่ในพุ่มไม้อย่างเงี้ยทุกครั้งที่เดินไปเนี่ยลุงแกจะบอกคนที่ตามร่องรอยของปอบนะคนที่มีวิชาบ้างไม่มีวิชาบ้างว่าให้หาไม้ยาวๆไปด้วยอันหนึ่งคอยเคลียร์ตามพุ่มตามอะไรถ้ามีร่องรอยหรืออะไรผิดสังเกตเนี่ยขอให้บอกบางทีมันทิ้งร่องรอยบางทีมันก็เป็นรอยเลือดรอยอะไรเนี่ยมันไปป้ายไว้ตามต้นไม้อย่างเงี้ยโดยแบบที่มันไม่ได้ตั้งใจอ่ะมันก็จะทิ้งร่องรอยอย่างเงี้ยเอาไว้ส่วนน้อยพอตามรอยมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเป็นอาทิตย์ลุงแกบอกว่าเป็นอาทิตย์เนี่ยก็ไม่เห็นตัวมันสักทีหลังจากคืนนั้นไม่เห็นตัวมันเลยนะครับบางทีเวลาไปตั้งแคมป์ตามล่าปอบนะไปตั้งแคมป์หรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะมีเวรยามคอยจับเวรยามดูถ้ามีอะไรผิดสังเกตเนี่ยพวกคนที่เป็นเวรยามอ่ะเขาก็จะตะโกนเรียกตะโกนบอกคนที่นอนเนี่ยพอรู้ตัวเนี่ยเขาก็จะตื่นกันละทีนี้ในระหว่างที่ตามล่ากันเนี่ยทั้งวันทั้งคืนแทบไม่ได้พักเลยลุงแกบอกแต่มันก็ยังพลาดไอตอนนับไปเนี่ยมีอยู่20หรือ30กว่าคนแต่พอนับไปนับมาเนี่ยหายไปทีละคนจนลุงแกบอกว่าเฮ้ยมันชักเริ่มไม่ไหวแล้วนะลุงแกพูดแบบนี้นะว่ามันชักเริ่มไม่ไหวแล้วนะเพราะคนในกลุ่มมันหายไปทีละคนทีละคนน่ะ
พอคนหายปั๊บก็ต้องเดินตามหาคนพอไปเจอเนี่ยก็เสร็จปอบไปแล้วเรียบร้อยใช่ก็เรียบร้อยปอบไปแล้วแล้วทีนี้ลุงแกก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันชักไม่ไหวแล้วนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาศพของคนที่ตายกลับไปบ้านก่อนก็จะมีส่วนหนึ่งที่เอาศพกลับไปบ้านกำลังพลมันก็เริ่มร่อยหล่อลงจนกระทั่งลุงแกบอกว่าเฮ้ยชักไม่ไหวแล้วต้องไปหาครูบาอาจารย์ของลุงเพื่อที่จะมาช่วยไม่งั้นเนี่ยเสร็จคงไม่เหลือแน่หลังจากนั้นเนี่ยลุงแกก็เดินทางกับคนที่มาต่างหมู่บ้านเขาก็แยกกันไปเขาเดินทางกลางวันนะเขาจะไม่เดินกลางคืนแล้วทีเนี้ยเพราะว่าถ้ากลางคืนยังไงเสร็จปอบแน่พอกลางวันเขาก็เดินกลับแล้วลุงแกก็เดินกลับมาถึงหมู่บ้านพอเดินทางกลับมาถึงหมู่บ้านคนในหมู่บ้านเขาก็ถามว่าได้ตัวปอบไหมจับมันได้ไหมอะไรไหมลุงแกก็สายหัวมีแต่เสียกำลังทนไปพอเสร็จปอบเนี่ยแหละพอหลังจากนั้นเนี่ยลุงแกมาพักฟื้นที่บ้านคือลุงแกตากตำอ่ะหามลุงหามข้ามมันโดยการเดินตามล่าปอบเนี่ยแหละจนกระทั่งลุงแกมาพักฟื้นอยู่ที่หมู่บ้านใช้เวลาอยู่สองสามวันจนหายเพียหายอะไรละพอตั้งสติตั้งอะไรได้เสร็จปั๊บลุงแกก็เลยบอกชาวบ้านว่าต่อไปนี้นะถ้าใครกลัวก็ให้เอาลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยไปอาศัยที่วัดอยู่ก่อนแล้วก็จัดเวรยามที่เป็นผู้ชายคอยเฝ้าดูสลับสับเปลี่ยนกันไปประมาณนี้ก่อนเรื่องมันค่อนข้างยาวเดี๋ยวมาต่อกันตอนนี้เนี่ยเรามากันถึงจุดที่ลุงเนี่ยไปตามอาจารย์มาช่วยแล้วถูกไหมฮะถูกครับแล้วตอนนี้เหตุการณ์ในหมู่บ้านเนี่ยเริ่มบานปลายเพราะว่าคนที่มาร่วมออกตามล่าปอบเนี่ยทยอยหายไปทีละคนทยอยโดนปอบลากไปทีละคนตอนที่เดินเขาเรียกไงเดินลาดตระเวนใช่ครับจนตอนนี้ลุงบอกว่าไม่ได้แล้วถ้าเรายังใช้แผนเดิมอยู่อย่างนี้เรื่อยๆปอบมันมาเอาไปทีละคนจนเกลี้ยงแน่กำลังพลที่จะใช้ในการล่าปอบตัวนี้เนี่ยน่าจะหดไปเรื่อยๆใช่พี่บอยผมถามคำเดียวเรื่องนี้เนี่ยถ้าเรายังจะไปกันต่อเนี่ยพี่บอยข้อมูลพอจะไปกันต่อได้อยู่ไหมกำลังมันเลยได้ครับผมว่ามันยังได้อยู่ผมว่าถ้าเกิดว่าเราต่อสักอันนี้ถือว่าเป็น EP 1 EP ยาวๆไปเลยก็ได้พี่ปะถ้าเกิดไหวนะได้เลยได้ก็ถ้าจะให้ต่อก็จะได้แล้วต่อเลยก็คือพอหลังจากลุงแกพักฟื้นเนี่ยแกจะไปขอความช่วยเหลือจากอาจารย์แล้วในบรรดาของอาจารย์เนี่ยก็จะมีเพื่อนๆอาจารย์เนี่ยอยู่แต่ละคนเนี่ยจะเก่งวิชาที่ไม่เหมือนกันนะผมบอกไว้ก่อนอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยที่อาจารย์ตัวอาจารย์ของลุงเนี่ยแกก็จะมีเพื่อนที่เป็นบรรดาลูกศิษย์ที่เรียนมาจากอาจารย์เดียวกันแล้วแต่ละคนจะถนัดแต่ละวิชาไม่เหมือนกันบางคนถนัดเรื่องหุ่นพยนต์บางคนเรื่องปลุกเสกวัวธนูควายธนูบางคนเก่งเรื่องการอำพรางตานึกออกไหมเอาใบไม้มาม้วนแล้วเนี่ยผูเดินหายตัวได้บางคนเก่งเรื่องการถอดจิตเอาไว้แกล้งคนอะไรประมาณเนี้ยเขาจะไม่เหมือนกันแต่อาจารย์ของลุงผมอ่ะเขาจะเก่งเรื่องพวกนี้เรื่องมนต์ดำเรื่องไสยเวทของพวกผีสางนางไม้อะไรพวกเนี้ยครับอาจารย์ของลุงผมอ่ะเขาจะเก่งทางด้านนี้พอเขาเรียนมาด้านนี้แต่ละคนเนี่ยเวลาที่จะเรียนวิชาอาจารย์เนี่ยจะเป็นคนมองเป็นคนเลือกเองว่าบุคคลคนนี้สมควรที่จะเรียนวิชาไหนถึงจะเหมาะกับดวงชะตากับตัวเองไม่ใช่ว่าไปเนี่ยเหมาะกับวิชาเนี้ยเราไปฝืนไปเรียนอีกวิชาหนึ่งมันไม่ได้เพราะครูบาอาจารย์ท่านน่ะเขาจะดูออกว่าแต่ละคนน่ะสมควรที่จะเรียนวิชาไหนทีนี้เนี่ยพอลุงผมพักฟื้นเสร็จเขาก็เดินทางเนี่ยจากบ้านไปหาอาจารย์ซึ่งก็ไม่ไกลกันมากครับสมัยลุงนะแกบอกไม่ไกลแต่ถ้ามาเปรียบเทียบกันแล้วก็จากนนท์เนี่ยไปแถวลาดเลียโอ้โหเดี๋ยวนะนนทบุรีไปลาดบุรีไกลนะนั่นแหละแต่ลุงแกบอกว่ามันก็ไม่ไกลเท่าไหร่หรอกเดินลัดล้อตัดทุ่งไปกระนูนน่ะค่ำๆมาแหละไปถึงโอ้เออลุงแกพูดประมาณเนี้ยแล้วไอ้ผมก็มานั่งนึกในใจบอกว่าเอ๊ะไอ้ไม่ไกลของลุงเนี่ยผมก็ถามว่าลุงไม่ไกลของลุงอ่ะจากไหน
ตอนนั้นแกอยู่ที่นครพนมแกก็บอกว่าก็จากเนี้ยไปอ่ะก็ประมาณนั่นแหละหัวเมืองลาดลีอ่ะคือทางเข้าอ่ะทางเข้าของจังหวัดลาดบุรีอ่ะสมัยนั้นอ่ะนะแต่สมัยนั้นอ่ะมันอาศัยเดินตัดลัดล้อตัดทุ่งออกไปได้ครับมันไม่เหมือนสมัยนี้ไงสมัยนี้ไปเดินเอาขี่รถลัดล้อตัดทุ่งได้ที่ไหนอ่ะสมัยนั้นเนี่ยมันเดินลัดล้อตัดทุ่งได้ถ้าเดินออกตั้งแต่ตีสี่อย่างเงี้ยไปถึงนู่นก็ช่วงหน้าซักเกือบค่ำมั้งเห็นลุงแกบอกนะทีนี้ลุงแกไปหาอาจารย์พอไปถึงนู่นเนี่ยลุงแกก็บอกว่าใกล้ค่ำแล้วล่ะแกก็ขึ้นไปหาอาจารย์พอขึ้นไปหาอาจารย์เนี่ยกำลังจะกราบอาจารย์อาจารย์แกพูดเลยมึงมาหากูเนี่ยเพราะมึงเดือดร้อนเรื่องผีปอบอาละวาดใช่ไหมนั่นลุงแกก็นิ่งไปสักพักหนึ่งแกก็ถามว่าอาจารย์รู้ได้ยังไงทำไมกูจะไม่รู้ก็กลิ่นไอของผีปอบอ่ะมันอยู่กับตัวมึงมันติดตัวมึงมาครับทีนี้ลุงแกก็เลยเล่าให้อาจารย์ท่านฟังอาจารย์เขาก็บอกว่ามึงเป็นลูกศิษย์กูเนี่ยมึงโง่ขนาดนั้นเลยเหรอลุงแกก็ทำหน้าสงสัยเลยอ้าวโง่อะไรเลยประมาณว่าคิดว่าเอ้าเราโง่อะไรลุงแกบอกว่ามึงไม่รู้เหรอคนที่ไปกับคณะมึงอ่ะเป็นผีปอบนะฮะคนที่ไปอยู่ในคณะเดียวกับมึงหนึ่งในนั้นเป็นผีปอบถูกครับเอาแล้วสิทีนี้ลุงแกก็เลยถามอาจารย์ว่าอ้าวแล้วทำไมตัวผมถึงไม่รับรู้ถึงไม่ได้กลิ่นถึงไม่ได้เห็นอะไรผิดสังเกตเลยครับลุอาจารย์ของลุงแกก็บอกว่าพวกมึงอ่ะโง่มึงลองนึกให้ดีสิตอนที่พวกมึงกินข้าวกินปลากินน้ำกินท่ากันเนี่ยใครเป็นคนทำลุงแกก็นั่งนึกอยู่นานสองนานเลยนะแกเล่าให้ฟังว่านั่งนึกอยู่นานสองนานเลยจนกระทั่งแกคิดได้ว่ามันมีผู้ชายอยู่สามคนมีผู้ชายอยู่สามคนนะมันมีหนึ่งในนั้นเนี่ยมันบอกว่าห่อข้าวที่มันเอามาเนี่ยพวกเป็นพวกเนื้อแห้งหรืออะไรเนี่ยมันบอกว่าเมียที่บ้านมันอะเตรียมมาให้มันก็เลยมาทำแล้วก็มาแชร์กันกินคือใครเตรียมอะไรมาเนี่ยเขาก็จะมาทำกินใช่ก็จะมาแบ่งกินกันบางคนก็ถนัดเมียเอาน้ำพริกแห้งเอาอะไรมาให้สมัยนั้นเวลาจะเดินอย่างเงี้ยเดินทางออกล่าสัตว์หรืออะไรเขาก็จะมีพวกของแห้งไปครับนั่นแหละลุงแกคิดได้และทีนี้พอลุงแกคิดไปคิดมาว่าถ้าไอ้คนเนี้ยมันเป็นปอบไอ้ของแห้งที่มันบอกว่าเมียมันเตรียมมาให้เนี่ยตอนที่ลุงแกกินเข้าไปมันก็ปกตินะเพราะถ้ามันเป็นของไม่ดีอะลุงแกจะเห็นเป็นเหมือนพวกหนอนพวกอมแมลงครับเวลาแกะออกมาลุงแกจะเห็นเป็นพวกหนอนพวกแมลงไต่อยู่เยอะอันเนี้ยลุงแกจะรู้ว่ามันเป็นของไม่ดีครับแต่ตอนที่กินเข้าไปเนี่ยตอนแกะออกมามันก็ไม่มีอะไรปกติอาหารคือมันเหมือนหมดทุกอย่างลุงแกก็เลยถามอาจารย์บอกก็เนี่ยผมก็เห็นกับข้าวมันเป็นของปกติอาจารย์แกก็เลยหยิบไม้ตะพดที่อยู่ข้างๆแกเคาะกระบาลลุงไปทีแต่เคาะไม่แรงนะเคาะเหมือนเตือนสติลุงแกก็เอามือจับกระบาลแล้วก็ร้องโอ๊ยอาจารย์แกก็เลยบอกว่าวิชาที่กูสับทำสอนมึงไปเนี่ยมึงไม่เคยได้ใช้เลยหรอลุงแกก็เถียงอาจารย์บอกใช่นะแล้วไอ้ตอนที่มึงกินข้าวกูเคยสอนวิชาอะไรให้มึงไปลุงแกนึกขึ้นได้อ๋อแกลืมท่องบทคาถาในการเป่าข้าวถ้าเกิดว่ามันมีของไม่ดีเนี่ยครับอยู่ในข้าวแล้วมีการบังตาหรือคนที่มีวิชาที่เหนือกว่าลุงเขาทำขึ้นมาเนี่ยลุงแกก็ไม่รู้ถ้าแกใช้คาถาตัวนี้เป่าลุงแกจะรู้เลยแล้วด้วยความที่ว่าแกคงเหน็ดเหนื่อยแกคงหิวจริงๆอ่ะวันนั้นแกก็เลยลืมพออาจารย์ขอเตือนสติได้ปั๊บลุงแกก็เลยร้องอ๋อผมลืมครับอาจารย์แกก็เลยบอกว่าถ้ามึงรู้แบบนี้แล้วเนี่ยการที่มึงจะไล่ตัวปอบเนี่ยมันไม่ยากแต่ปอบเนี่ยมันก็รู้แล้วแหละว่ามึงอ่ะรู้แล้วว่ามันเป็นใครทีนี้เนี่ยตามไม่ได้แล้วยากแล้วเอายากแล้วเพราะทีนี้เพราะอาจารย์แกบอกกับลุงหมดแล้วกลิ่นไอที่มันอยู่กับตัวลุงอ่ะมันก็ยังติดอยู่กับตัวลุงนะไอ้พวกกลิ่นไอของผีอ่ะพวกผีปอบอ่ะ
มันก็ติดอยู่ที่ตัวลุงมันก็ติดอยู่กับตัวของคณะที่ไปในวันนั้นทีนี้ลุงแกก็เลยบอกอ๋อมีหน้าล่ะที่คนในคณะตายไป2คนเนี่ยก็เพราะไอ้ผีปอบมันแฝงอยู่ในคณะนั้นด้วยครับทีนี้เนี่ยลุงแกก็เลยบอกว่าถามอาจารย์แล้วผมต้องทำยังไงอาจารย์แกก็ถอนหายใจแล้วก็พูดว่าเสียดายเนาะกูสอนวิชาให้มึงไปแต่มึงก็เสือกใช้ไม่ค่อยเป็นเรียนมาซับผ่านนี้ อะไรประมาณนี้แกก็เหมือนบ่นกับลุงอะนะอาจารย์แกก็เลยหันหลังกลับไปที่หิ้งใหญ่ๆเลยหิ้งบูชาครูของอาจารย์โอ้โหหิ้งเบลอเลยแกก็บริกรรมคาถาอยู่ได้สักพักหนึ่งแกก็ลุกขึ้นแล้วแกก็ไปหยิบไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเนี่ยลุงแกเล่าบอกว่ามันเป็นคล้ายๆเหมือนหุ่นพยนต์ครับแกอาจารย์ของลุงอ่ะแกหยิบมาแล้วแกก็นั่งลงแกก็ดึงเอาหุ่นเนี่ยมันมีเหมือนมันเป็น2ตัวนะอยู่ติดกันลุงแกดึงออกมาอาจารย์ดึงออกมาตัวนึงให้ลุงไปแล้วอีกตัวนึงเนี่ยอาจารย์ออกมาแล้วพนมมือบริกรรมคาถาพอบริกรรมคาถาเสร็จปั๊บอาจารย์แกแบมือออกแล้วก็เป่า3ทีจากนั้นเนี่ยอาจารย์ของลุงเขาบอกว่าไปเชื่อไหมว่าหุ่นน่ะวิ่งออกจากมืออาจารย์ไปพุ่งออกไปอย่างนี้เลยฟุ๊บอย่างนี้เลยเหรอใช่พุ่งฟุบหายออกไปทางหน้าต่างทีนี้อาจารย์แกก็เลยบอกลุงว่าถ้ามึงจะไปล่าผีปอบอีกมึงเอาหุ่นที่กูให้ติดตัวไว้ติดตัวมึงไว้ตลอดแล้วตอนที่มึงออกจะไปล่ามันไอตัวที่กูปล่อยไปเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นเหมือนไปเป็นพูดว่าไงดีนะถ้าสมัยเนี้ยเขาจะเรียกว่าโดนใช่ไหมที่สองไอตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนพวกพายพวกกุมารคอยไปแอบสอดส่องว่าผีปอบตัวนี้อยู่ไหนเหมือนคอยเป็นหูเป็นตาให้ใช่แล้วพอนั่นพอมันเจอปั๊บมันก็เหมือนจะแบบส่งกระแสจิตมาให้หุ่นอีกตัวนึงแล้วไอหุ่นตัวเนี้ยที่ลุงพกติดตัวเนี่ยมันก็เป็นเหมือนพวกพลายพวกอะไรพวกนี้ที่อาจารย์นั้นเลี้ยงเอาไว้มันก็จะบอกกับลุงก็เหมือนกับแบบกระซิบข้างหูบอกว่าเออเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะ อาจารย์ท่านมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะอะไรประมาณนี้แหละครับทีนี้พอได้ของดีมาจากอาจารย์ลุงแกก็ยิ้มแป้นเลยอาจารย์แกก็บอกว่ากูไม่ได้ยกให้มึงนะใช้งานเสร็จมึงเอามาคืนกูด้วยเดี๋ยวกูไม่มีใช้อาจารย์แกก็พูดกับลุงแบบนี้นะลุงแกก็เลยบอกโทรอาจารย์ให้ลูกศิษย์หน่อยไม่ได้หรออะไรประมาณนี้อาจารย์แกก็บ่นให้ลุงฟังอีกไอ้ของที่มึงเอาจากกูไปเนี่ยแกเยอะแล้วนะอาจารย์แกบอกว่าลุงผมอะเอาไปเยอะแล้วนะแทบจะหมดกุฏิแล้วมั้งไอ้แทบจะหมดจากสำนักแกแล้วมั้งเนี่ยมาทีไรก็มาขออะไรประมาณเนี้ยทีนี้พอลุงแกได้ตัวเนี้ยมาลุงแกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวงั้นขอนอนค้างคืนที่นี่สักคืนนะอาจารย์แล้วเดี๋ยวเช้าจะเดินทางกลับเพราะถ้าเดินทางค่ำๆมืดๆเนี่ยลุงแกก็กลัวว่ามันจะมาเล่นงานอาจารย์แกก็เลยบอกเอองั้นดีมึงก็นอนนี่สักคืนหนึ่งลุงแกก็เลยได้มีโอกาสค้างคืนที่บ้านของอาจารย์พอลุงแกค้างคืนที่บ้านของอาจารย์เนี่ยพอไก่ขันปั๊บลุงแกก็ตื่นขึ้นมาเสร็จปั๊บแกก็จะเดินไปหาอาจารย์ที่ห้องได้ยินเสียงอาจารย์ท่านตะโกนออกมาว่ากูรู้แล้วมึงรีบเดินทางกลับไปเถอะพอที่หมู่บ้านมึงอ่ะมีคนตายไปคนหนึ่งอาจารย์พูดกับลุงแบบเนี้ยลุงแกก็เลยบอกว่าถ้างั้นผมกราบลาอาจารย์เลยนะครับลุงแกก็เลยออกจากบ้านอาจารย์แล้วรีบเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านจนกระทั่งมาถึงที่หมู่บ้านเนี่ยลุงแกบอกว่าค่ำแล้วฮัลโหลครับครับได้ยินอยู่ครับพี่อาจารย์แกบอกว่าลุงแกบอกว่ามาถึงหมู่บ้านมันก็ค่ำแล้วแล้วลุงแกก็เลยถามคนที่หมู่บ้านว่าที่หมู่บ้านเรามีคนตายไหมก็คนที่หมู่บ้านเนี่ยเขาก็เลยบอกกับลุงว่ามีศพอยู่ที่วัดลุงแกก็เลยถามว่าอ้าวแล้วมันเป็นไรตายเขาบอกปอบมันเอาเครื่องในไปกินปอบมันเอาเครื่องในไปกินจากนั้นเนี่ยลุงแกก็เลยไปที่วัดไปหาหลวงพ่อในระหว่างที่เดินไปเนี่ยปรากฏว่าลุงแกไปเจอเหมือนเป็นร่างเงาดำเลยนะยืนขวางทางแกอยู่
แล้วก็เหมือนประมาณว่ายกมือเหมือนยกมือห้ามครับยกมือห้ามลุงเอาไว้ว่าไม่ให้ลุงอ่ะเดินเดินผ่านด่านทีนี้ลุงแกก็มีวิชาแกก็ตะโกนถามว่ามึงเป็นใครมึงมาห้ามกูไม่ให้กูไปที่วัดไอ้ฝั่งนั้นเนี่ยก็ซุบพูดสวนกลับมาบอกว่าพ่อจะเดินมาทางนี้มันจ้องเล่นงานพ่ออยู่พอขึ้นขับรถพ่อปั๊บลุงผมรู้เลยหุ่นพยนต์เป็นผีพายใช่เป็นผีเป็นหุ่นหุ่นพายของอาจารย์ที่ให้มาครับเท่านั้นแหละลุงแกหันหลังกลับไปที่บ้านเลยแล้วแกก็ตะโกนบอกคนในหมู่บ้านเลยบอกว่าเฮ้ยปิดประตูล็อกหน้าต่างให้ดีสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงอะไรเนี่ยปล่อยมันแต่เอาชีวิตคนไว้ก่อนบอกว่าผีปอบเนี่ยมันอยู่ทางไปที่วัดพอหลังจากนั้นเสร็จปั๊บลุงแกก็เข้าบ้านเลยเข้าบ้านเสร็จปั๊บลุงก็บริกรรมคาถาพอบริกรรมคาถาอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแกก็เอามีดหมอเนี่ยติดตัวแล้วแกก็เปิดประตูบ้านแกนั่งอยู่หน้าประตูบ้านเปิดประตูบ้านไปเลยนะแกนั่งอยู่หน้าประตูบ้านเพราะแกรู้ว่ายังไงมันต้องมาแน่เชื่อไหมมันมาจริงๆมาจริงๆในขณะที่ลุงแกนั่งบริกรรมคาถาโดยการเอามีดหมอขึ้นมาบริกรรมคาถาเนี่ยพอแกลืมตาขึ้นมาเนี่ยเจอมันอยู่ข้างล่างครับมันมายืนก้มหน้าลุงแกก็เลยถามว่ามึงต้องการอะไรมันก็ไม่พูดนะลุงแกก็บอกว่าถ้ามึงไม่พูดเดี๋ยวกูจะจัดการมึงด้วยมีดหมอมึงอย่าคิดนะว่ากูจะกลัวมึงครับพอพูดเสร็จปั๊บลุงแกลุกขึ้นมาจังหวะที่ลุงแกลุกเชื่อไหมว่าไอ้ผีปอบตัวเนี้ยมันกระโดดสูงขึ้นมาเลยกระโดดใส่กระโดดสวนใช่กระโดดใส่ลุงผมเลยพอลุงผมเห็นอย่างนั้นปั๊บแกกระชากมีดออกจากฝักได้แกแทงสวนเชื่อไหมว่าพอแกแทงสวนไปเนี่ยด้วยความที่ว่าผีคนอ่ะแรงมันต่างกันนะไอ้ผีปอบตัวเนี้ยมันเอามือปัดอ่ะอุ้ยปัดมีดของลุงได้อ่ะครับแล้วมันก็พุ่งตรงเข้ามาหาลุงด้วยความที่ว่าลุงเจออย่างนั้นปั๊บลุงแกก็แบบเฮ้ยทำไมมันปัดมีดเขาได้ครับเพราะปกติไม่มีผีหรืออะไรตนไหนนะมาปัดเอามีดของลุงได้นะลุงชั่วแวบเดียวเองลุงแกคิดว่าคงต้องเสร็จมันแน่ๆชั่วแวบเดียวก็ปรากฏว่าไอ้หุ่นที่อาจารย์นั้นให้มาเออมันพุ่งสวนออกมาจากย่ามของลุงแล้วออกมาคือมันพุ่งสวนออกมาเลยนะไปปะทะกันกับไอ้ผีปอบตัวเนี้ยครับจนผีปอบตัวเนี้ยหงายหลังหล่นจากบ้านไปแล้วหุ่นตัวเนี้ยก็มายืนขวางอยู่ตรงหน้าประตูเป็นรูปร่างเงาดำทะมึนเลยรู้แต่ว่าเป็นผู้ชายเดาเงาเนี่ยดำทะมึนเลยนะแล้วก็ยืนชี้หน้ามันบอกมึงกล้าดียังไงมาทำพ่อกูแล้วเผอิญก็มีเสียงข้างล่างตะโกนเหมือนกันจะจัดการมันเลยไหมอย่าปล่อยมันไว้ดีกว่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยถ้าเท่ากับว่าเจ้าหุ่นพลายสองตัวเนี้ยมันมารวมกันแล้วครับปอบมันเห็นท่าไม่ดีหนีครับครับแล้วพายสองตัวเนี้ยกำลังจะไปตามเพื่อที่จะจัดการลุงแกบอกไม่ต้องตามอย่าตามเพราะถ้ามันเข้าไปในป่าต่อให้เป็นพายก็เสร็จมันอยู่ดีครับลุงแกก็เลยไม่ให้ตามพายสองตัวนี้ก็เลยไม่ตามพอพายสองตัวนี้ไม่ตามปั๊บอีกตัวหนึ่งที่อยู่กับลุงเนี่ยก็กลายเป็นหุ่นเหมือนเดิมกลายเป็นหุ่นเนี่ยอยู่หน้าบ้านเลยตรงที่เขายืนส่วนอีกตนหนึ่งเนี่ยที่มาในร่างของพายเขาก็หายไปกับอากาศหลังจากนั้นเนี่ยลุงแกเอาหุ่นเข้ายามพอเข้ายามเสร็จลุงแกปิดประตูแล้วลุงแกก็เข้ามาในห้องแกจุดตะกงตะเกียงจุดเทียนไขอะไรประหว่างเต็มห้องเลยนะสำรวจตัวเองก็ปรากฏว่าลุงแกพลาดไปโดนหน้าเข้าใจว่าน่าจะไปโดนเล็บแล้วแผลของแกมันกลายเป็นสีดำครับมันเป็นแผลเหมือนรอยโดนข่วนอ่ะแต่แผลเนี่ยค่อนข้างที่จะพูดยังไงอ่ะเป็นแผลค่อนข้างที่จะเป็นแผลเปิดใหญ่พอควรลุงแกพูดนะครับว่าใหญ่พอควรเหมือนกันทีนี้พอลุงแกเห็นอย่างนั้นปั๊บต่อให้คุณไปหาหมอที่อนามัยหรืออะไรก็แล้วแต่ต่อให้คุณเย็บคุณอะไรก็แล้วแต่ไม่หายนะแผลนี้ไม่หายพอลุงแกเห็นอย่างนั้นปั๊บลุงแกก็นี่เลยลุกไปเลย
ไปชั้นที่วางสมุนไพรของแกแกก็เลือกเอาสมุนไพรมาสมุนไพรมาเอามาลงแล้วก็มาบด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 พอบดให้ละเอียดเสร็จปั๊บแกก็ใช้เอาไปแช่ในน้ำมนต์หน่อยนึงแล้วแกก็บริกรรมคาถาพอแกบริกรรมคาถาเสร็จปั๊บแกก็เอาสมุนไพรที่แช่ในน้ำมนต์เนี่ยที่บดละเอียดแล้วมาปาดที่แผลตอนปาดเข้าไปลุงแกบอกว่าแสบเหมือนคนเป็นแผลแล้วเอาพริกทาโอ้โหเออนั่นแหละลุงแกป้ายเข้าไปอย่างนั้นนะพอป้ายเสร็จปั๊บลุงก็บริกรรมคาถาแล้วนึกถึงครูบาอาจารย์ชั่วแวบเดียวมีเสียงอาจารย์เข้ามาในหูมากับลมเนี่ยเข้ามาในหูของลุงบอกว่าเหมือนประมาณเป็นบทคาถาอะไรสักอย่างบทนึงอ่ะจะเป็นเสียงของอาจารย์ของลุงลุงแกก็เลยท่องตามพอท่องตามเสร็จปั๊บจากที่ว่าแสบแผลเนี่ยอาการมันก็เริ่มทุเลาจากที่ว่าปวดแสบปวดร้อนเลยนะแผลอาการมันก็เริ่มทุเลาจนกระทั่งมันเย็นพอมันเย็นเสร็จปั๊บลุงแกก็เอาผ้าเนี่ยพันคือรักษาตัวเองจากนั้นลุงแกก็พักผ่อนพอลุงแกพักผ่อนไปเนี่ยลุงแกบอกว่าใช้เวลาพักฟื้นตัวเองร่วมเดือนร่วมเดือนน่ะจนกระทั่งมีเหตุเนี่ยต้องให้ลุงผมเนี่ยกลับไปหาอาจารย์อีกรอบหนึ่งเนี่ยครับเพื่อที่จะไปถามอาจารย์ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยว่าไอ้ปอบตัวนี้เนี่ยมันมาจากไหนกันแน่เพราะปกติแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพูดผีปีศาจที่ไหนก็แล้วแต่นะถ้าลุงแกแทงมีดหมอออกไปเนี่ย 100% เนี่ยคือยังไงต้องโดนไม่มีใครทันแน่เพราะในลักษณะที่มันกระโดดคือมันกระโดดกระโจนเข้ามาเนี่ยยังไงมันก็ไม่ทันระวังตัวอยู่แล้วเพราะช่วงจังหวะที่ลุงแกฉักแล้วแทงมาก็คือตอนนั้นอ่ะมันใกล้จะถึงตัวลุงอยู่แล้วแต่อยู่ๆเนี่ยมันกลับปัดออกได้เฉยเลยลุงแกก็เลยสงสัยตรงเนี้ยว่ามันเป็นใครมาจากไหนหลังจากนั้นเนี่ยพอลุงแกพักรักษาตัวเสร็จแกก็ตั้งใจที่จะไปหาครูบาอาจารย์แต่มันก็ในระหว่างที่จะไปเนี่ยมันก็มีเหตุนู่นเหตุนี่จนกระทั่งต้องเลื่อนในการเดินทางที่จะไปหาอาจารย์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยถามลุงบอกลุงแล้วลุงเนี่ยไปหาอาจารย์ตอนไหนอีกลุงแกก็เลยบอกว่าหลังจากนั้นน่ะได้เกือบเดือนถึงได้มีโอกาสเดินทางไปหาอาจารย์แต่การเดินทางไปในครั้งนั้นเนี่ยลุงแกไม่ได้ไปคนเดียว มีผู้ชายในหมู่บ้านแล้วก็หมู่บ้านละแวกเนี่ยร่วมเดินทางกันไปด้วยก็ไปกันเป็นคณะตอนนั้นก็เลยถามลุงก็ถามลุงแล้วลุงไปยังไงเกวียนโอ้โหเลือกออกมาไม่ได้ใช้รถนะเพราะสมัยนั้นเนี่ยบ้านป่าบ้านเขาเนี่ยรถลาเนี่ยมันถนนหนทางอะรถมันเข้าไม่ได้อยู่แล้วมันก็เลยต้องอาศัยทางเกวียนเนี่ยมันซึ่งเป็นทางรอยต่อระหว่างเขตหมู่บ้านเนี่ยไปกันถ้าคร่าวๆก็จะประมาณนี้ก่อนนี่คือประมาณโดย2ตอนได้ไหมพี่ของเรื่องนี้2วันได้ยังในการไล่ล่าปอบตัวนี้ใช่ครับนี่มันเลยเถิดมาจนถึงอาจารย์มาช่วยรวมไปถึงอาจารย์ยังส่งทั้งพลายกระซิบมาช่วยพลายกระซิบเนี่ยเป็นหุ่นพยนต์ไหมพี่เป็นหนึ่งในหุ่นพยนต์เนี่ยแหละแต่มันคือถ้าเลี้ยงไม่ดีอ่ะมันก็สามารถใช้ไปทำร้ายคนได้เหมือนกันแต่พวกทายพวกเนี้ยถามว่ามันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากทุกสับอะไรนะสับพวิชาของเดรสารวิชาเอามาปลุกเสกครับต้องคนที่เก่งและแก่งจริงๆนะถึงจะเอาพายตัวนี้อยู่พายสองตัวนี้อยู่เพราะพายสองตัวเนี่ยเขาไม่ได้ปั้นมาจากแค่ดินป่าช้าเขาไปเอาพวกชิ้นส่วนของพวกศพตายโหงไม่ว่าจะเป็นเศษชิ้นเนื้อกันดูเศษกระดูกที่เผาแล้วของแต่ละคนการที่จะไปเอามาเนี่ยเขาจะดูวันเดือนปีเกิดของคนตายทำได้ไหมว่าแรงไหมใช้ได้ไหมว่าแรงไหมใช่ถ้าแรงถ้าตรงสเปคเขาเอาเลยนั่นแหละอาจารย์ก็มีอยู่แค่2ตัวเท่านั้นครับซึ่งพูดตรงๆนะว่าลุงแกบอกว่าน้อยคนนักที่จะทำได้แล้วถ้าทำพลาดขึ้นมาขอโทษนะไอ้คนทำมาตายนะซวยคนทำอีกเออใช่
็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story